สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนมกราคม2562คนที่เกิดราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเช็คในเรื่องของดวงชะตากันต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะเดือนมกราคมนี้เริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่แล้วคือปี2562นะคะต้องขอยอมรับว่าในปี2561เป็นช่วงเวลาที่เป็นปีปราบเซียนนะเป็นปีที่ทำให้เราพบอุปสรรคนะคะหรือรู้นะคะในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะปี61ต้องขอบอกเลยบางคนก็รุ่งนะบางคนก็ร่วงนะคะแล้วยังเป็นปีที่ปัญหาเข้ามาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็มาสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้นะฉะนั้นในเมื่อปี2562มาเยือนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่เป็นความสำเร็จสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือเป็นอุปสรรคก็ขอให้นำมาเป็นประสบการณ์แล้วก็นำมาใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราจะได้มีเรื่องของความคิดนะแล้วก็กำลังใจนะคะที่จะเข้ามาต่อสู้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะคะเพราะอุปสรรคจะไม่ไปไหนนะอุปสรรคยังอยู่นะคะแล้วก็อุปสรรคก็เป็นอุปสรรคเก่าๆนะคืออุปสรรคเดิมๆเนี่ยนะคะที่จะมาสร้างความกังวลใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะให้กับคนทุกๆราศีนั่นแหละนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราจะไม่เหมือนเดิมก็คือกำลังใจนะคะที่เราจะเอามาใช้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็นำมาปรับใช้ทำให้ชีวิตของเรามีเรื่องของความสุขมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในเดือนมกราคม2562ไพ่ตำแหน่งใบแรก The Moon 5ถ้วยคำพิพากษาราชาเหรียญไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่คู่รักไพ่แห่งความตาย10เหรียญ9ถ้วย4ดาบคนที่เกิดราศีมีนนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่ The Moon ไพ่กลับหัว9เหรียญเป็นไพ่เสริมเมื่อเดอะมูนนะคะอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาแล้วก็เป็นไพ่กลับหัวด้วยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมันยังมีเรื่องของปัญหาเข้ามาอยู่มีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือมีเรื่องกวนใจนะคะอาจจะมีคนนำปัญหามาให้หรือมีศัตรูนะคะซึ่งอาจจะสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งเดอะมูนไพ่กลับหัวควรจะตรวจสอบเรื่องเอกสารสัญญาทุกอย่างให้รอบคอบเป็นช่วงเวลานะคะที่จะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาฉะนั้นนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีมีนมีเรื่องของสตินะแล้วก็มีเรื่องของความคิดความรอบคอบนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตมากๆในเดือนมกราคมนี้นะคะ9เหรียญเป็นไพ่เสริมนะคะถ้าเรามองในตำแหน่งเจ้าชะตานะคะไพ่เดอะมูนนะคะกลับหัวนะเป็นไพ่แห่งปัญหาเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ยังมีความทุกข์ความกังวลใจนะคะแต่9เหรียญมาเสริมในตำแหน่งเจ้าชะตาคนที่เกิดราศีมีนนะคะก็ยังมีเรื่องของข่าวดีที่จะเกิดขึ้นอยู่นะหรือมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะทำให้มีเรื่องของความมั่นคงหรือข่าวดีเกิดขึ้นถ้า9เหรียญเรามองในเรื่องของงานนะคะก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี9เหรียญในตำแหน่งการเงินถือว่าดีมากๆนะรวมถึงจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะคะตำแหน่งนี้นะคะถ้าจะมีเรื่องของการซื้อนะคะในเรื่องของสินทรัพย์มีค่าบางอย่างนะควรที่จะตรวจสอบเอกสารทุกอย่างนะคะให้รอบคอบแล้วก็ให้เรียบร้อยด้วยจะได้ไม่เป็นปัญหาที่ตามมาแต่ถ้าไพ่2ใบนี้นะคะในเรื่องของความรักนะเดอะมูนปรากฏขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ตั้งตรงหรือไพ่กลับหัวความรักก็มีปัญหานะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือกำลังถูกหลอกลวงอยู่นะคะ9เหรียญนะคะส่วนใหญ่แล้วเมื่อ9เหรียญปรากฏขึ้นลักษณะมักจะพอใจนะกับการใช้ชีวิตอิสระหรือชีวิตการทำงานมากกว่าแต่ถ้า9เหรียญปรากฏในตำแหน่งของคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะก็
ก็จะเป็นลักษณะที่พยายามทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะล้างแล้วก็ยื้อในเรื่องความสัมพันธ์นะคะให้มีเรื่องของความมั่นคงหรือยาวนานที่สุดฉะนั้นนะคะในตำแหน่งในเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะในตำแหน่งที่2 5ถ้วยนะคะแล้วก็เดอะซัน5ถ้วยเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามากระทบกับพื้นดวงชะตาเมื่อ5ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะความทุกข์ความเศร้านะคะก็จะเข้ามาในพื้นดวงชะตาแล้วก็กลับมาสร้างในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนอีกครั้งหนึ่งนะ5ถ้วยนะคะก็คือคนที่มีเรื่องของความคิดในแง่ลบๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายรู้สึกว่าสถานการณ์รอบข้างนะหรือว่าทุกๆคนนะมันไม่เอื้ออำนวยนะมันไม่มีเรื่องของความสุขสดใสเกิดขึ้นเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศมันเศร้าๆนะชวนให้คิดถึงอดีตเก่าๆนะคะแถมยังเป็นอดีตที่ไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไหร่หรือไม่ประสบความสำเร็จเลยนะจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของความทุกข์ความเศร้าเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนก็คือความทุกข์เก่าๆเดิมๆนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีมีนควรที่จะลุกขึ้นมานะคะสลัดความทุกข์เก่าๆนะหรือความผิดพลาดเดิมๆนะคะในอดีตนะให้หมดไปนะคะเราจะได้มีเรื่องของความสดใสที่จะเข้ามาแทนที่ด้วยถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่เสริมคือ The Sun เห็นไหมคะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะคะมันจะมีเรื่องความสดใสนะหรือข่าวดีบางอย่างซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่เกิดราศีมีนทำให้มีเรื่องของความสุขความสดใสนะคะหรือความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนด้วยถ้าเรามองนะคะในตำแหน่งไพ่ใบที่1คือ The Moon กับหัวกับ5ถ้วยเดือนมกราคม2562นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่เกิดราศีมีนเขาจะคิดถึงอดีตเก่าๆแหละนะแล้วมาสร้างความทุกข์ใจให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักคนรักอาจจะต้องห่างกันนะหรือแยกกันนะคะหรือความรู้สึกในเรื่องของความรักมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือมีปัญหานั่นแหละนะคะแต่เมื่อเดือนซันปรากฏขึ้นมานะมันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันทำให้ปัญหามันคลี่คลายออกไปหรืออาจจะมีเรื่องของความสุขสดใสใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในช่วงเวลาของคนที่เกิดราศีมีนด้วยในตำแหน่งที่3นะคะไพ่คำพิพากษาแล้วก็สีไม้เป็นไพ่กระดับหัวตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอดีตที่ตำแหน่งอนาคตนะที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะเมื่อคำพิพากษาปรากฏขึ้นมันคือข่าวดีนะคะมันคือความสำเร็จนะที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนคำพิพากษานะคะถ้ามีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะถ้าไพ่ตำแหน่งคำพิพากษาปรากฏขึ้นในไพ่ตั้งตรงก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่เราทำนะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะเข้ามาสร้างข่าวดีให้หรือเข้ามาแนะนำนะคะทำให้คนที่เกิดราศีมีนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสีไม้นะคะเป็นไพ่เสริมในสภาพไพ่กระดับหัวทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่อย่าใจร้อนนะคะความสำเร็จนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างล่าช้านะมันอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนทำให้ชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในตำแหน่งนี้นะคะเมื่อคำพิพากษาปรากฏขึ้นก็ขอให้อดทนนะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของข่าวนะคะหรือมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะในตำแหน่งที่4นะคะราชาเหรียญแล้วก็1เหรียญไพ่กลับหัวนะคะคนที่เกิดราศีมีนะคะถ้าเรามองในฐานะนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะราชาเหรียญปรากฏขึ้นนะคะก็ยังมีเรื่องของข่าวดีอยู่นะคะฐานะการเงินก็ยังมีคนเข้ามาช่วยนะคะทำให้มีข่าวดีเกิดขึ้นนะราชาเหรียญคือการทำธุรกิจการค้านะคะซึ่งมีความสำเร็จนะคะ1เหรียญไพ่กลับหัวนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของการเงินอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะเหมือนกับเราคาดการไว้นะคะมากนะแต่เรื่องของการเงินมันกลับมาน้อยฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยตำแหน่งนี้ญาตินะคะเพื่อนนะคะหรือพี่น้องรวมถึงคนรักด้วยนะเมื่อราชาเหรียญปรากฏขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจการค้าร่วมกัน
ป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยทำให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแต่เรื่องของการเงินก็ยังถือว่าช้าอยู่หรือว่าน้อยกว่านะคะที่คาดการเอาไว้เป็นช่วงเวลาที่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยตำแหน่งนี้ในเรื่องของความรักต้องปรับในเรื่องของความเข้าใจนะคะไม่อย่างนั้นไม่พูดไม่คุยกันนะความรักมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนในตำแหน่งที่5ไพ่แห่งความยุติธรรมแล้ว2ถ้วยเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กลับหัวตำแหน่งที่5นะคะธุรกิจการงานนะก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะให้ความยุติธรรมนะหรือช่วยทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนนะคะไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะก็คือความราบรื่นนะถ้ามีเรื่องของการร่วมหุ้นทำธุรกิจกันนะคะก็มีเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์หรือการพูดคุยการตกลงทำสัญญากันนะคะโดยยินยอมนะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นสร้างความปองดองนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์มันก็ราบรื่นนะคะแต่ในตำแหน่งนี้ไพ่เสริมนะคะ2ถ้วยนะคะเป็นสภาพไพ่กลับหัวปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะเพราะว่าเรื่องของงานนะหรือธุรกิจน่ะมันต้องแก้ไขนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะความก้าวหน้านะคะหรือข่าวดีเกี่ยวกับงานมันต้องไปเรื่อยๆแหละนะคะตำแหน่งนี้มันมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความขัดแย้งกันนะหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะกับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจฉะนั้นเมื่อคำพิพากษาปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับนะคะในเรื่องของความคิดโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์นะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังนะคะตำแหน่งนี้นะสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็ขอให้ปรับในเรื่องของความคิดความสัมพันธ์ด้วยจะได้มีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งที่6นะคะ The Lover ปรากฏขึ้นในสภาพไพ่กลับหัวราชินีดาบเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กลับหัวอีกนะคะ The Lover ปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งที่6เป็นตำแหน่งที่สำคัญคือตำแหน่งอนาคตนะมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นจะมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะหรือมีปัญหานะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะสร้างนะความลำบากใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะเพราะว่าThe Lover นะคะกับหัวนะคะเหมือนกับลักษณะก่อนหน้านี้อาจจะมีความเข้าใจกันแต่อยู่ดีๆรู้สึกว่าความคิดไม่เข้ากันนะแล้วก็รู้สึกไม่ชอบหน้ากันโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีต่อกันนะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยชอบหน้ากันทำให้มันมีผลนะคะมาถึงธุรกิจหรืองานที่เราทำด้วยฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ในตำแหน่งนี้นะคะราชินีถือดาบมาเสริมเป็นไพ่กลับหัวอีกจะเจอคนที่ใจแคบเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่แหละไม่ให้การช่วยเหลืออะไรเลยนะแถมยังชอบนินทาใส่ร้ายป้ายสีอีกสร้างความเสื่อมเสียนะคะให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งอ่ะเรื่องของคำพูดหรือการนินทานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่มากนะแต่พูดแล้วนินทาแล้วมันสนุกปากนะคะพอนินทาสนุกปุ๊บเริ่มขยายใหญ่ขึ้นละนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเติมนะคะอรรถรสลงไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงแหละยิ่งปรุงเพิ่มยิ่งแซ่บนะคะยิ่งการนินทาก็เหมือนกันนะยิ่งเติมเรื่องราวเข้าไปให้มันมีเรื่องของความสนุกนะมันก็ยิ่งนินทาได้มากขึ้นสนุกปากมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะคะฉะนั้นนะในเดือนมกราคมนี้คนที่เกิดราศีมีนะคะก็จะประสบปัญหานี้เช่นกันนะคะปัญหานี้อยู่ตรงจุดบริเวณที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะรวมถึงคนใกล้ชิดด้วยฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดหรือคำพูดถ้ามีโอกาสที่จะปรับในเรื่องของความเข้าใจกันได้นะคะก็ควรที่จะปรับนะแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะในตำแหน่งที่7นะคะไพ่เดซนะคะแล้วก็6เหรียญเมื่อเดซปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้ปัญหานะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนนะคะเดซมันคือปัญหาที่มันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นนะแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก่อนนะคะถ้าเรามองในเรื่องของงานนะมันจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานผู้ร่วมหุ้นถ้าคนที่เรียนหนังสืออยู่ก็มีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะเดซยังเป็นปัญหาสุขภาพด้วยคือไพ่แห่งความตายนะซึ่งมันเป็นไพ่ที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรนะคะให้กับคนทุกๆราศีเลยเมื่อเกิดขึ้นนะก็เป็นไพ่ที่มันจะมีเรื่องของการสูญเสียก่อนนะสูญสิ้นศรัทธานะคะในใครบางคนหรือว่าจะมีคนนำปัญหามาให้มีเรื่องของป
ัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานคนที่ทำงานนะคะมีความขัดแย้งกันมีเรื่องของการแตกแยกส่วนในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสนะคะที่จะสูญเสียเงินไปรายได้น้อยนะคะรายได้แย่ๆเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายมากนะส่วนในเรื่องของความรักนะต้องได้เลิกกันแยกกันนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนนี่คือไพ่แห่งความตายฉะนั้นเมื่อปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่7นะคะอย่าตกใจนะคือเขาแค่บอกว่ามันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเรารับฟังแล้วเราก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ไปแก้ไขปัญหานะคะแต่มองในตำแหน่งนะคะไพ่เสริมคือ6เหรียญนะคะถ้าเรามองในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็ยังให้ความเอ็นดูคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากเรื่องของการหย่าร้างการเงินที่มาจากการแบ่งมรดกทรัพย์สินนะคะเกิดขึ้นหรือการเงินที่มาจากเรื่องของการแตกแยกกันแหละนะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือเราอาจจะมองว่าคนที่เกิดราศีมีนนะคะเขาเป็นช่วงเวลาที่ประสบเคราะห์แหละคือไพ่แห่งความตายต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่สบายใจนะมันมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะทำให้ชีวิตมันไม่มีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือปัญหาสุขภาพนะคะหรือคนรอบข้างก็คุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อ6เหรียญมาเสริมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแต่เพียงมีสติแล้วก็ทำแต่พอเพียงนะไม่ใช่ทำมากจนเกินไปนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องนะช่วยเหลือหรือมีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพื่อทำให้ชีวิตมันมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นและอุปสรรคที่มันเข้ามานะคะขัดแข้งขัดขาเราอ่ะมันจะได้น้อยลงด้วยนะคะมันจะได้มีความราบรื่นตำแหน่งที่7นี้ก็เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นมาก็ขอให้มีความรอบคอบนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งที่8นะคะปรากฏไพ่10เหรียญนะคะแล้วก็10ดาบนะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กลับหัว10เหรียญในตำแหน่งนี้นะคะคือเรื่องของการเงินแน่นอนนะไพ่10เหรียญคือไพ่การเงินที่ดีที่สุดนะคะเมื่อ10เหรียญปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่8นะจะมีคนเข้ามานะคะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือมีข่าวเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนอาจจะมีเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีหรือความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะ10ดาบนะคะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กลับหัวนะคะปัญหาเก่าๆนะคะจะกลับมาขอให้ระมัดระวังด้วยหรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหรือคนในครอบครัวนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นลักษณะเหมือนทุกขลาภนะคะคือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกันนะคะแต่ปัญหาทุกอย่างนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะค่อยๆคลี่คลายออกไปฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนนะคะก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็มีความรอบคอบให้มากๆมันก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนแน่นอนนะในตำแหน่งนี้นะคะถ้าจะมีเรื่องของการซื้อนะคะสินทรัพย์มีค่าบางอย่างนะควรตรวจสอบนะให้ดีอาจจะได้ของที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะหรือของที่ต้องมาซ่อมอ่ะเยอะๆนะคะทำให้เราเสียความรู้สึกนะคะคือตรวจสอบหน่อยก็ดีนะหรือประเภทของมือสองแหละนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีมีนก็ต้องรอบคอบให้มากๆแล้วกันนะอันนี้พูดเผื่อเอาไว้นะคะเพราะมีโอกาสนะที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่9นะคะคือ9ถ้วยนะคะแล้วก็มหาดเล็กไม้นะตำแหน่งที่9คือความรู้สึกของคนที่เกิดราศีมีนนะคะถ้าเรามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เกิดราศีมีน9ถ้วยปรากฏขึ้นเขาก็ยังรับมือได้นะยังพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คือพอใจอ่ะกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีข่าวนะมาจากทางไกลนะหรือมีคนมาเยือนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนซึ่งอาจจะนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือเรื่องของการเรียนมาให้รวมถึงบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมาให้คนที่เกิดราศีมีนด้วยเป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะมีเรื่องของความคิดเริ่มต้นนะคะทำอะไรใหม่ๆนะหรือมีความคิดนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจหรือการทำงานบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กนะหรือคนที่อายุน้อยกว่าด้วยในตำแหน่งนี้นะคะถ้ารูปถ้วยปรากฏขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะ9ถ้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนที่มีความต่างนะของอายุเข้ามาเกี่ยวพันนะคะลักษณะของ9ถ้วยก็คืออาจจะมีเรื่องของความรักซ้อนปรากฏขึ้นหรือคนที่มีลักษณะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาผัวพันในชีวิตรักนะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งนี้นะคะถ้าไม่มีลักษณะของคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะหรื
ความรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะถ้าอยู่ร่วมกันไปนานๆนะคะก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเช่นกันนะอาจจะมีคนอายุน้อยกว่านะคะหรือคนที่เด็กกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นนะคนที่จะพยายามนะคะที่จะมีเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็สตินะคะมีความรอบคอบให้มากๆพยายามทบทวนให้ดีๆในเรื่องของความรักนะคะปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีมีนคือเพิ่งเริ่มต้นน่ะนะคะในเมื่อความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นนะคะเราก็ควรที่จะค่อยๆพัฒนาไปไม่งั้นมันจะเป็นความทุกข์ความเศร้าหรือความกังวลใจเกิดขึ้นอีกนะคะในตำแหน่งที่10นะคะคือตำแหน่งสุดท้ายนะปรากฏไพ่ดาบนะคะคือสีดาบไพ่กลับหัวนะคะแล้วก็อัศวินดาบนะคะเมื่อสีดาบนะเป็นไพ่ใบที่10นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะปัญหาทุกอย่างนะคะในเดือนมกราคมนี้แล้วก็ในปี62อีกมันก็ยังมีปัญหาเข้ามานะคะให้ไม่จบไม่สิ้นนะคะรู้สึกเหนื่อยนะคือไม่ได้พักนะคะมีปัญหาเข้ามาตลอดนะทำให้ชีวิตมันไม่ได้หยุดพักเลยสมองก็ไม่ได้หยุดคิดเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความว้าวุ่นสับสนนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานนะคะมีคนนำปัญหามาให้ถูกกันออกจากทีมนะถูกกดดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งสีดาบกลับหัวมันก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็คือกำลังฟื้นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะส่วนปัญหาสุขภาพนะคะที่เราคิดว่ามันหายแล้วนะคะปัญหาเก่าๆแหละนะคะโรคเก่ามันก็อาจจะกลับมากำเริบได้ด้วยอัศวินถือดาบนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะปัญหาทุกอย่างเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากอุปสรรคเยอะนะคะจะต้องมีความกล้าหาญนะแล้วก็กล้านะคะที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างมันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหรือเรามองว่าจะมีคนนะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะแต่ทุกอย่างนะคะต้องอยู่บนความรอบคอบแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะมันจะได้มีเรื่องของปัญหาที่น้อยลงนะแล้วก็มีเรื่องของความคิดดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามองนะคะคนที่เกิดราศีมีนนะในตำแหน่งไพ่ใบแรกนะคะคือเดอะมูนไพ่กลับหัวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อเดอะมูนกลับหัวนะมันมีเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจหรือเอกสารสัญญาบางอย่างเอกสารมันต้องตรวจสอบนะหรือมีศัตรูแอบแฝงนะคะเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะหรือเป็นเรื่องของความรักที่สร้างความทุกข์ความกังวลใจให้นะสีดาบนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในไพ่กลับหัวนะคะก็ในเรื่องของการงานก็อย่างที่พูดไปแล้วแหละปัญหาเยอะนะคะในเรื่องของความรักก็คนรักไม่ซื่อสัตย์นะหรือคนรักมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะคะถ้าเรามองนะคะสถานการณ์ของคนที่เกิดราศีมีนนะคือ5ถ้วย9ถ้วยนะคะแล้วก็เดอะมูนไพ่กลับหัว5ถ้วยคือความทุกข์นะคะที่จะเกิดขึ้น9ถ้วยลักษณะความรักซ้อนนะคะเดอะมูนนะคะไพ่กลับหัวนะคะคือปัญหานะคะในเรื่องของความรักเลยนะเพราะว่าปรากฏรูปถ้วยนะคะมาถึง2ใบคนที่เกิดราศีมีนนะคะต้องขอบอกเลยว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้แต่จะมีคนเข้ามาคอยช่วยนะแก้ไขปัญหานะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องดึงตัวเองออกมาจากความทุกข์นะเพื่อที่จะได้มาสร้างข่าวดีนะคะหรือความสดใสให้กับชีวิตอีกครั้งมันจะมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นลักษณะอย่างที่บอกมันจะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นฉะนั้นค่อยๆในเรื่องของความคิดนะปรับในเรื่องความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็อย่ามีเรื่องของความทุกโศกเยอะนะคะมันจะมีเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจเข้ามามากจนเกินไปทำให้ชีวิตของเรามันเหมือนกับจิตตกอ่ะแล้วมันไม่ได้ดึงดูดพลังบวกเข้ามานะคะฉะนั้นคนเราอ่ะมันจะอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคนะมันขึ้นอยู่กับจิตใจนะคะคือวันไหนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเศร้าหรือเกินนะเศร้ามากนะคะมันก็ไม่สามารถทำยอดขายได้นะชีวิตเรามันยิ่งเศร้าหนักเข้าไปใหญ่แต่ถ้าวันไหนจิตใจเรามันมีความสุขอะนะคะแต่ถึงยอดขายไม่กระเตื้องนะแต่ใจเรามันสดใสนะมันก็จะมีพลังนะคะที่จะดึงดูดนะในเรื่องของความสุขเข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของคนที่จะเข้ามาพูดคุยนะหรืออาจจะมีเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของลูกค้าที่แหวกแนวมากขึ้นด้วยมีแนวคิด
อีกมากมายนะคะที่เราจะต้องไปคิดไปมองหาฉะนั้นเรื่องของความทุกข์เก่าๆอย่าไปจดจำเยอะนะคะโยนทิ้งถังขยะไปเลยนะแล้วก็เอาถังขยะนะไปไกลๆเลยนะคะไม่ต้องกลับไปเก็บกลับมาอีกนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะในตำแหน่งที่8นะคะคือตำแหน่งความรู้สึกอ่ะคือปรากฏรูปเหรียญอ่ะคือ10เหรียญนะคะคือหมายความว่าคนที่เกิดราศีมีนเขาจะมีเรื่องของข่าวการเงินแน่นอนหรือมีเรื่องของความรู้สึกนะที่อาจจะมีเรื่องของความคิดเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่เลยนะหรืออาจจะมีของมีค่าบางอย่างที่จะเกิดขึ้นด้วย5ถ้วยนะคะในตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้จะควบคุมนะคะจุดทุกจุดของการดูไพ่เลยมันคือความทุกข์ความเศร้าใจในเรื่องของอดีตเก่าๆนะคะถ้าเรามองนะอาจจะมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องของการสูญเสียนะคะบุคคลสำคัญไป1ละ2อาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนแต่คนที่เกิดราศีมีนรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะหรือได้มาแค่ครึ่งเดียวนะคะในเรื่องของความรักเช่นกันนะอาจจะมีเรื่องของความรักที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีข้าวของมีค่าบางอย่างที่สูญหายนะหรือมีเรื่องของการพังต้องซ่อมแซมฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็มองได้แต่ว่าที่เรามองในประเด็นสำคัญนะคะมันจะมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีนแน่นอนนะคะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคนที่เกิดราศีมีนนะคะถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่อดีตของเขานะคะราชาเหรียญนะแล้วก็ไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะมันจะมีเรื่องของงานหรือการทำธุรกิจเกิดขึ้นนะหรือการร่วมหุ้นนะคะซึ่งมันจะมีข่าวดีหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นคือผู้ใหญ่เขาก็เข้ามาช่วยนะคะทำให้มีความสำเร็จนะหรือมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งไพ่ปัจจุบันนะคะก็คือเดอะมูนกลับหัวเห็นไหมคะ5ถ้วยแล้วก็10เหรียญเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมันมีปัญหานะคะเกิดขึ้นมีความทุกข์ความเศร้าใจแต่เหมือนกับกำลังจะมีข่าวดีด้านการเงินน่ะหรือมีโชคนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโชคก้อนนี้มันเป็นโชคที่มาจากความทุกข์ใจอ่ะหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องสูญเสียบางอย่างไปนะคะมันเลยมีเรื่องของการเงินเข้ามาฉะนั้นนะคะเรามองในไพ่เสริมนะในตำแหน่งใบแรกคือเดอะมูนเห็นไหมคะคือ9เหรียญเห็นไหมมันมีเรื่องของปัญหาแต่มี9เหรียญปรากฏขึ้นนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีมีนคือถ้าปัญหาอะไรที่มันเยอะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความรักนะมามุ่งเน้นเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องของการงานดีกว่านะมันจะสร้างความมั่นคงให้เห็นไหมคะ5ถ้วยคือความทุกข์แต่เดอะซันปรากฏขึ้นเหมือนกับลักษณะปัจจุบันของเขาคือมันมีเรื่องของความทุกข์มีปัญหาเข้ามาแต่ว่ามันมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในเบื้องหลังของความทุกข์นี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งไพ่อนาคตเห็นไหมคะคำพิพากษานะคะก็คือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือปัญหาที่มันเกี่ยวข้องนะคะสร้างความยุ่งยากใจให้นะเมื่อคำพิพากษาปรากฏขึ้นนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเข้ามาสนับสนุนทำให้มีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมีน The Lover กลับหัวจะมีเรื่องของความขัดแย้งหรือความคิดไม่เข้ากันเลยนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะถูกติดชิ้นนินทาใส่ลายป้ายสีฉะนั้นขอให้ระมัดระวังนะคะให้มากๆด้วยนะ4ดาบนะคะกลับหัวนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะมีปัญหาแต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะแก้ไขปัญหาแล้วคนที่เกิดราศีมีนจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ฉะนั้นต้องเพิ่มเติมในเรื่องของกำลังใจมากๆนะคะคนที่เกิดราศีมีนนะคะถ้าเรามองแล้วอย่างที่เราพูดนะคะในเรื่องของงานในเดือนนี้นะยังถือว่ามีปัญหาอยู่นะคะมีโอกาสนะคะเข้ามานะคะแต่มันมีเรื่องของความทุกข์นะคะความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีมีนนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งสุดท้ายนะก็คือตำแหน่งที่10ก็คือ4ดาบนะคะไพ่กลับหัวปัญหาเกี่ยวกับงานมันยังมีนะคะฉะนั้นก็ขอให้มีความรับคอบเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดราศีมีนละกันอาจจะมีเรื่องของความคิดไม่เข้าใจกันเราก็ปรับนะคะสำหรับคนที่เป็นปัญหาที่สุดนะก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งจะมาสร้างปัญหาหรือสร้างความหงุดหงิดใจนะหรือสร้างความทุกข์นะคะให้กับคนที่เกิดราศีมีนฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำละกันคิดว่าทุกๆอย่างนะคะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ
ถ้าเรามองในไพ่ใบแรกคือเดอะมูนกับหัวนะมันมีโอกาสอะที่จะมีเรื่องของการเงินที่ถูกหลอกออกไปนะ5ถ้วยนะคะมันเป็นลักษณะของมีเรื่องของเงินพิเศษกลับเข้ามาเห็นมั้ยคะไพ่เสริมทั้ง2ใบคือ9เหรียญกับเดอะซันน่ะมันเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคำพิพากษาในตำแหน่งที่3อีกนะเรื่องของการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งที่8คือ10เหรียญนะคือมีข่าวด้านการเงินเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนในเดือนนี้นะแต่ควรที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็วางแผนให้ดีด้วยเพราะว่าในตำแหน่งที่6คือ The Lover นะคะให้กลับหัวถ้าเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์นะคะที่ไม่ค่อยดีอาจจะถูกหลอกให้เสียเงินนะหรือถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะสี่ดาบนะคะเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีเรื่องของความรอบคอบนะคะให้มากๆถึงจะมีเรื่องของการฟื้นนะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ว่าอัศวินดาบน่ะเรื่องของการเงินมันยังไม่แน่นอนยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วในเรื่องของการเงินคนที่เกิดราศีมีนเขายังมีเข้ามาในเดือนนี้นะคะรวมถึงจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะแต่ก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะให้มากๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งที่จะเป็นปัญหาก็คือไพ่แห่งความตายปรากฏขึ้นอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพก็ได้นะหรือเป็นปัญหาที่ทำให้เรื่องของการเงินมันมีเรื่องของรายได้น้อยค่าใช้จ่ายมาก6เหรียญ นะคะมาเป็นไพ่เสริมอีกนะมันจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่ไหลออกไปหรือมีคนพยายามอ่ะที่จะเข้ามานะคะเอาเปรียบเรื่องของการเงินคนที่เกิดราศีมีนอยู่ฉะนั้นก็ขอให้มีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะพบเจอคนที่มีอายุนะคะต่างกันเข้ามานะอาจจะอามากกว่าหรือเด็กกว่าเลยนะคะเข้ามาฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดค่อยๆนะคะพัฒนาในเรื่องของความรักไปนะไม่งั้นอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะคะก็ในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีเรื่องของงานธุรกิจเข้ามาทำให้ไม่มีเวลาพูดคุยกันเลยฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์สามีภรรยานะคะก็ต้องหาเวลาให้กันบ้างให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ปัญหามันเลื้อรังออกไปอีกนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะในตำแหน่งไพ่ของความรักมันก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่หรือเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้ปรับนะคะในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะได้เลิกกันนะหรือมีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนอีกนะฉะนั้นต้องคิดให้มากนะคะแล้วก็ควบคุมให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเราก็ตรวจสอบสักหน่อยนึงนะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างนะคะยื้อเอาไว้ก่อนนะคะเป็นขั้นตอนถ้ายื้อสุดๆแล้วอ่ะในเรื่องของความรักคือยื้อไม่อยู่แล้วจำเป็นต้องปล่อยเราก็ต้องปล่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเดอะมูนเป็นตำแหน่งไพ่ใบแรกนะก็ลักษณะของระบบมดลูกแล้วก็ระบบเลือดน้ำเหลืองเลยนะคะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของอาการโรคเครียดโรคซึมเศร้านะอาจจะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อไพ่แห่งความตายปรากฏขึ้นระมัดระวังอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยเฉพาะเรื่องของอาการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอะนะคะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังละกันนะคะเพราะว่าถ้าเรามองแล้วนะคนที่เกิดราศีมีนเขาไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่นะแต่มักจะเป็นโรคเก่าๆแล้วนะคะที่อาจจะกลับมากำเริบนะเพราะว่าอย่างที่บอก4ดาบเนี่ยนะคะถ้าเรามองในเรื่องของสุขภาพนะเหมือนกับคิดว่าร่างกายมันดีขึ้นแล้วนะหรืออาการป่วยเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันน่าจะฟื้นตัวแล้วนะคะแต่4ดาบมันเกิดขึ้นในสภาพกลับหัวมันยังไม่ฟื้นตัวมันยังกลับมากำเริบอีกฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้เรื่องของสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะฟังไพ่แล้วอย่าไปเครียดนะคะไพ่24พยากรณ์เป็นเพียงแนวทางเสริมเท่านั้นนะที่เรารับฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะอย่างเช่นนะคะไพ่24นะคะมีไพ่เดอะมูนปรากฏขึ้นเขาบอกให้ตรวจสอบเรื่องเอกสารนะคะเราก็ไปตรวจสอบเรื่องเอกสารนะให้ดีๆนะคะซึ่งปกติแล้วอ่ะตาม
นิสัยของคนทั่วไปนะคะเราจะเซ็นอะไรเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะคะแต่เดือนมกราคมนี้นะคะขึ้นไพ่นะคะต้องตรวจสอบเอกสารนะเราก็ตรวจสอบหรือว่าจะซื้อนะคะในเรื่องของสินทรัพย์มีค่าบางอย่างเลยนะคะเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้รอบคอบนะไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เราก็ตรวจสอบมีความรอบคอบในเดือนมกราคมนี้นะคะอย่ามีความทุกข์นะอาจจะคิดถึงคนเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆนะคะพอฟังแล้วเราก็โยนทิ้งไปเลยนะเราก็คิดเรื่องใหม่ๆนะคะแล้วก็สร้างความสดใสให้กับตัวเองนะคือปัญหาทุกอย่างนะคะมันจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเรามีเรื่องของความคิดวิตกกังวลมากนะคือโอ้โหเห็นเลยเดสนะคะไพ่แห่งความตายแน่ตายแน่คือตายแต่ต้นปีเลยนะมันก็จะทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจท้อใจนะคะเพราะไพ่แห่งความตายนะคะปรากฏขึ้นนะคะก็คือสิ้นสุดในเรื่องของสิ่งเลวร้ายแล้วมันจะมีเรื่องของการเกิดใหม่เกิดขึ้นคือชีวิตใหม่อ่ะมันย่อมดีกว่าชีวิตเก่าอยู่แล้วนะคะแล้วตำแหน่งไพ่ที่ออกมาสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะเข้ามาช่วยนะคะแต่ต้องใจเย็นๆนะเราก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะมีความไม่เข้าใจกันกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะหรือมีเรื่องของผู้หญิงที่เอาเรื่องของเรานะคะไปพูดให้เสียหายเราก็มองดูนะคะแล้วเราก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะปรับในเรื่องของความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะปัญหาสุขภาพเก่าๆจะเกิดขึ้นเราก็ควบคุมเห็นไหมคะมันก็ไม่เกิดขึ้นจะเกิดปัญหาความรักซ้อนนะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวพันนะเราก็ปรับในเรื่องความสัมพันธ์ปรับความหวานนะคะให้และรับอย่างเท่าเทียมนะเดือนมกราคมนี้ก็ยังเป็นเดือนแห่งปีใหม่นะปีใหม่วันใหม่ฟ้าใหม่นะคะเราก็จูงมือกันไปสร้างกุศลผลบุญยิ่งดีกันไปใหญ่เลยนะคะจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหรือสินทรัพย์มีค่าบางอย่างเกิดขึ้นแต่ลักษณะเหมือนจะมาสร้างความทุกข์ใจให้ก่อนนะถึงจะมีเรื่องของการเงินหรือเป็นทุกขลาภเราก็มีความรอบคอบถูกไหมคะสิ่งทุกอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะหรือมีเรื่องของความคิดอยากจะซื้อสินค้าที่มันเป็นเรื่องของมือสองแหละหรือซื้อต่อใครมาเราก็ตรวจสอบสักหน่อยนึงนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีมีนนะคะพอมองแล้วในเดือนนี้ก็ยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะยังมีเรื่องของปัญหาเก่าๆนะกลับมาสร้างนะความกังวลใจให้หรือมารบกวนใจนะคะทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจแหละนะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยหรือเข้ามาแนะนำนะคะให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่ยิปซีสำหรับคนที่เกิดราศีมีนแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะกันทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญนะคะที่จะมีให้กันก็คือกำลังใจที่เราจะมีให้กันเสมอนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะ